ผมอดิศรเจริญศักดิ์นะครับก็ส่วนมากคนในวงการจะเรียกผมว่าแม็กเทคครับสำหรับผมตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับวงการมอเตอร์สปอร์ตก็คือจะเป็นทั้งนักแข่งเองแล้วก็คนทำรถแล้วก็นำเข้าและขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทั้งรถแข่งแล้วก็รถที่ใช้งานถนนแล้วก็รถสปอร์ตแล้วรวมถึงซุปเปอร์คาร์ด้วยครับผมเริ่มเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตครั้งแรกเนี่ยก็คงเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางตรงที่เรียกกันว่าดาร์กเรซซิ่งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นที่สนามMMC คลอง5ครับแล้วก็มีแข่งเซอร์กิตด้วยบ้างเป็นบางรายการครับแข่งมาได้หลายปีแล้วเหมือนกันครับก็มีรายการ TSS True แล้วก็ 3K Pro Seriesงานหลักของผมที่ทำในปัจจุบันก็หลักๆ ก็คือจะนำเข้าของแต่งรถอุปกรณ์ตกแต่งทั้งรถแข่งรถซุปเปอร์คาร์รถบ้านรถถนนทั่วไปครับแล้วก็มีนำเข้าอะไรรถนำเข้าทั้งหลายรถอิมพอร์ตแล้วก็ขายรถมือสองนำเข้ารถใหม่แต่ทุกอย่างที่เห็นก็มันก็จะเกี่ยวกับรถหมดเป็นคนชอบรถนะฮะแต่ไหนแต่ไรละผลงานของผมในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็ถ้าเยอะที่สุดก็คงจะเป็นการแข่งแดร็กนะครับเพราะว่าแข่งมาจะเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ MMC แล้วก็วิ่งตั้งแต่รุ่นแบ็กเก็ตเริ่มตั้งแต่แบ็กเก็ต20 19 18 16 15อะไรเงี้ยจนถึงรุ่นโอเพ่นถ้วยเฉพาะควอเตอร์ไมล์น่าจะมีประมาณ300กว่าถ้วยครับแล้วก็ส่วนทางเรียบก็ประสบความสำเร็จบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าโดดเด่นมากอะไรเงี้ยเพราะว่าขับบ้างไม่ขับบ้างแต่ก็ได้รางวัลมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมเริ่มแต่งรถครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงอายุประมาณ 17-18 ตอนนั้นคุณพ่อเขาให้รถมาเป็นรถ Toyota รุ่นเก่าๆมากตอนนั้นก็ตื่นเต้นนะครับถึงมันจะเก่าแต่คือแบบได้เป็นรถตัวเองคันแรกก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันได้ขับได้แต่งได้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันผมใช้รถ Ferrari F430 นะครับแล้วก็ถ้ารถสปอร์ตก็จะมี X7 แล้วก็ 200SXยังนิยมอยู่จริงๆก็ขาย 200SX คันเก่าไปแล้วพอดีพอแบบสักพักผ่านมาคือแบบรู้สึกว่าอยากจะซื้อมาเก็บอีกครั้งก็เลยซื้อกลับมาแล้วก็วางเครื่องเหมือนเดิมแต่ทีนี้ไม่ใช่ 2J นะครับวางเครื่องเป็น 3UZ Twin Turbo ครับผมในอนาคตตอนนี้เพิ่งจะซื้อที่ใหม่กำลังจะทำเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ค่อนข้างจะใหญ่ครับเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งก็จะทุกอย่างก็จะรวมตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นการโมดิฟายการเซอร์วิสหรือตกแต่งอะไรพวกนี้ครับก็จะรวมอยู่ที่นั้นน่าจะเสร็จประมาณปลายปีแล้วก็น่าจะทำรถแข่งออกมาอีกหลายคันพอสมควรครับตอนนี้ก็เริ่มโปรเจกต์แล้วครับพวกรถแข่งผมว่านะครับวงการมอเตอร์สปอร์ตตอนนี้กับสมัยก่อนเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากคนไทยเริ่มเปิดหาข่าวสารรับรู้ข้อมูลแล้วกว้างมากขึ้นรวมถึงการจัดการแข่งขันสนามแข่งเองก็จะเห็นได้ว่าสนามแข่งแดร็กก็มีเยอะขึ้นรายการแข่งขันดิฟก็มีผู้จัดเยอะขึ้นการแข่งขันทางเรียบสนามก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นเด่นชัดเลยคือสนามของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันนี้ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากครับอนาคตวงการมอเตอร์สปอร์ตเราก็จะพัฒนาและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับ
่วยติดตาม Magtech Racing ในเว็บไซต์ boxa-racing.com ด้วยนะครับว่าผมจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาแล้วก็จะมีโปรเจกต์อะไรที่แบบรับรองว่าถูกใจแน่ครับมีอะไรให้น่าติดตามเสมอครับมีเพียบเลยครับปีนี้คอยติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับ